จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการทางวิชาการแล้วก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงแล้วก็สอดคล้องต่อความต้องการของเกษตรกรค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเซี่ยวอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะนายธนกรอึ้งจิตไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่2ปีพุทธศักราช2563เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรนะคะซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยมีการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีเป้าหมายนะคะได้มีการรับบริการทางการเกษตรค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์โรคสัตว์น้ำนะคะการตรวจสารเคมีในกระแสเลือดรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็การฝึกอบรมความรู้การเกษตรเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วยสามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในที่ของตนเองสำหรับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นของอำเภอฟากท่านะคะแล้วก็อำเภอใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมกว่า 1,000 คนค่ะ